ยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้คอมมูนิตี้ของคนเล่นเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้นะครับผมถึงเวลาตอนนี้ครับทุกคนครับผมเขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับต้องบิวให้ไหมต้องบิวให้ไหมไม่ต้องนี่คือนาทีแห่งความนี่คือนาทีแห่งความที่คุณจะได้ฟังกูนะที่กูขึ้นมาเนี่ยเพราะกูไม่อยากให้มึงเกินและตอนนี้ครับณบัดนี้เรากำลังจะได้พบกับคอมเมดี้รุ่นใหญ่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยกูอยู่ตั้งนานไอ้เหี้ยไม่เรียกกูเลยเฮ้ยไอ้คนที่กิ๊สให้กูแล้วหวังว่ากูจะตอนของให้อ่ะมึงอย่าหวังมึงไม่ต้องมาทำดีกับกูกูรู้มึงต้องการอะไรกูบอกเลยกูบอกเลยอันเดอร์กาวตอนแรกกูตั้งใจไว้แล้วกูขอสปอนเซอร์มาเป็นกาวยูฮูใครเข้ามากูแตกดมก่อนเข้าใครมันจะมีพวกที่เอาเครื่องดื่มไปให้คนอื่นกูไม่ให้กูให้มึงดมกาวแล้ว3 ปื๊ด 3 ปื๊ดเข้างานได้อันเดอร์กาวมึงให้เชือนเอาให้เชือนเอาให้เฮ้ยพี่ตอนแรกกะอย่างนั้นแม่งยูฮูไม่ได้ให้สปอนเซอร์หลายท่านนะครับที่เข้าใจว่าผมใช้ยาเสพติดนะครับใช่ผมใช้วันนี้ผมก็เลยจะเล่าเรื่องยาเสพติดทั้งหมดที่ผมเคยใช้นะครับครั้งแรกครับผมเริ่มต้นตอนอายุ12 ขวบครับยังไม่ใช่ยาเสพติด12 ขวบผมเริ่มช่วยตัวเองแล้วก็กินเหล้าพร้อมกันมันเกิดมาอย่างนี้ทุกคนมันเกิดมาอย่างนี้ผมเชื่อว่าบ้านหลายๆคนน่ะพ่อแม่แต่ละคนน่ะพ่อจะต้องจัดปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนๆมาเปิดคาราโอเกะใครมีบ้างไหมพ่อเอาเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านแล้วเปิด VCD วิดีโอคาราโอเกะมันจะชื่ออัลบั้มพวกแบบหยิบถูกสวัสดอะไรเงี้ยคือเพลงมันจะแบบตาโอ้นิ่มน้อองแม่ทองพันช่างแต่ในภาพเป็นมรกตมณีฉายพินาขอสั่งวันละกักวันละแบบเลยนาโซดาไอ้พ่อเขาร้องอย่างนั้นกันที่ไหนกันเล่ามันมีตัวคู่มันเป็นเพลงแหล่แต่ข้างในจะเป็นมรกตมณีฉายแล้วก็เห็นแอบดูตรงระเบียงอ่ะไอ้ตรงบันไดอ่ะนะพ่อแล้วก็เปิดดูอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเมากันแล้วนิ่มน้องกูดูมรกตกูดูพ่อมรกตพ่อเริ่มโดเว้ยโดเริ่มเอ้ยแล้วมีปฏิกิมรกตไอ้สัตว์คนเหี้ยไอ้โดกับพ่อล่ะมึงนี่ออกแนววิปริตแม้พออันเดอร์กราวด์ปล่อยคนอย่างมึงเข้ามาได้เนี่ยใครตายข้างหน้ามึงไปแดกศพเขาเลยไอ้บ้าโรคจิตมั้ยเนี่ยผมก็เริ่มเฮ้ยเชี่ยมึงเริ่มว่ะวันที่พ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยผมก็เลยทำการโอนนิ่มน้องแม่ทองพันช่างไป1 ทีหนังโป๊เราซื้อไม่ได้เราเด็ก12 13อ่ะทำไงได้อ่ะเอาอัลบั้มหยิบถูกพ่อมาเลยเปิดปั๊บบางปากงน้ำลงขึ้นลงๆใจอานงกูก็มรกตมณีฉายพระริยาคนแรกของกูเลยมันเป็นเหตุผลที่โนตนนทบุรีไม่สามารถไปงานวัดได้พอเพลงบางประกงขึ้นโดเฮ้ยไอ้โนเฮ้ยกูบวชเว้ยกูบวชมางานกูหน่อยไปไม่ได้เพื่อนเฮ้ยมึงมาช่วยงานกูหน่อยมึงมาช่วยได้กูไปตีกลับให้เอามาอันเดียวพอกูมีกลับของกูมาอันนึงช่วยตีกลับอันนั้นก็เป็นอินไซต์แหละอันนั้นก็ทำให้ผมแบบเริ่มมีการmasturbation กับบทเพลงเหล่านี้แล้วผมก็เริ่มกินเหล้าเพราะพ่อกินไงแล้วมีอีกคนนึงฮะเขาทำให้ผมกินเหล้าเขาชื่อพี่โน้ตพี่โน้ตสอนผมเล่นกีตาร์ฮะพี่โน้ตสอนเล่นกีตาร์อายุเท่าเดิมเลยประมาณ13-14นั่นแหละลงขึ้นมึงแฉบด้วยมึงแฉบมึงแฉบแฉบคืออะไรพี่มึงฟังเพลงสมสารลงขึ้นแฉบขึ้นเกิดมาไม่เคยแดงแดงฉับแทงแดงฉับแทงแดงแดงฉับแทงแดงแดงฉับแทงแดงมึงจำไว้ลงขึ้นครับพี่จังหวะมึงพูดเสร็จเฮ้ยโน้ลงขึ้นแม่งจิบเหล้าได้กูก็ลงขึ้นไม่เล่นไม่ได้เลยพี่แม่งจิบเหล้าสักพักจิบด้วยพี่ก็เลยจิบเหล้าด้วยกันสมสารคือเพลงแรกที่ผมเล่นได้ผมก็เมาเริ่มอุ้ยพอเมาเล่นดนตรีได้ว่ะเจอทางแล้วว่ะกูเลยเริ่มกินเหล้าเพราะอยากเล่นดนตรีได้อะอุ้ยผิวเลยเกิดมาไม่เคยกูแชมเราก็เริ่มกินเหล้าไหมเลยกินเบียร์ติดหนักเลยทำไงดีเปิดร้านเหล้าแม่งเลยหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านเหล้าเละคนชอบกินเหล้า
แล้วเปิดร้านเหล้าเกิดอะไรขึ้นมันมีอันนึงผมไปเจอมาในเฟซบุ๊กเขาบอกเคยเมาแล้วเอาอะไรกลับเออคนที่เมาเนี่ยหนักสุดเคยเอาอะไรกลับบ้านหลังจากที่เมาอ่ะเออพี่เคยเมาแล้วเอาอะไรกลับบ้านสาว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 ตั้มบรรทัดทองสาวสาวพี่เคยเมาไหมฮะหนักสุดเคยเอาอะไรกลับบ้านครับจากร้านเหล้าเอาตังค์เพื่อนกูหนักสุดเลยรถเข็นบิ๊กซีจังหวะเป็นไงฮะเช็คบินเสร็จเอ้ยเดี๋ยวกูไปซื้อบุหรี่ให้ได้ไปซื้อบุหรี่ข้างล่างข้างๆเป็นมินิบิ๊กซีจังหวะมินิบิ๊กซีเมาท่วมกูท่วมกูท่วมท่วมซื้อบุหรี่เสร็จรถเข็นเนาะน่าสนใจถ้าเรามีไว้ปลูกต้นไม้ที่หอน่าสนใจว่ะตื่นเช้ามาเหมือนแฮงโอเวอร์เลยฮะรถเข็นบิ๊กซีอยู่ในหอฮะกลัวฮะมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะได้โอเคพอกินเหล้าเสร็จพัฒนาไปเรื่อยๆผมไปอยู่มหาลัยแห่งหนึ่งนะฮะเป็นมหาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์มันจะมีซอยหนึ่งฮะสมมติว่าชื่อรังสิตพิรมแล้วกันมึงหิวน้ำน้ำหายากกว่าเหล้าอยากอมโอเล่อยากอมเมนทอสหายากกว่ายาอีหายากกว่ายาไอไปแล้วหุติดยาเลยครับผมขออธิบายอย่างนี้นะฮะใครที่เข้าใจยาเสพติดไม่ดีนะฮะให้เข้าใจอย่างนี้นะยาเสพติดคือยานพาหนะชนิดนึงคือยานพาหนะชนิดนึงคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้สเต็ปไหนคุณไปอย่างนั้นครั้งแรกลองยาไอโอ้ยาไอเลยเล่นของแพงเลยเล่นหุ้นกับเพื่อนเล่นหุ้นกันดูดีดดีดคุณทำงานเริ่มทำงานขึ้นเลยทุกคนทำงานเริ่มเห็นความแปลกๆพอดูดหนักๆเข้าดูเพื่อนแคะฟันอยู่2วันเว้ยแคะฟันนะแคะฟันอย่างเดียวอะ2วันโอ้แล้วไม่ใช่หรอวะว่าไม่ใช่เพื่อนแค่ฟันอยู่2วันบางคนกดหนังโป๊ไม่เปิดห้องเลยนะดูหนังโป๊อย่างเดียว 2-3 วันเอ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วว่ะไม่ใช่แล้วยาไอเนี่ยยาไอมันเป็นเกล็ดเว้ยแล้วทีเนี้ยไอเราก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะนะแล้วพอเพื่อนแม่งไปเรียนกันอ่ะเราก็แบบแล้วแบบของมันหมดอ่ะของมันหมดทำไงแล้วดีดแล้วอยากดูดทำไงดีวะหาตามพื้นเว้ยหาตามพื้นพอดีดเราเข้าใจว่าน่าจะมีเกล็ดหล่นอยู่บ้างหาตามพื้นดีดด้วยดีดหาตามพื้นเจอแล้วเกล็ดนึงเอาใส่หลอดจุดดูดได้รู้ว่าไอ้ที่ผมดูดเข้าไปอ่ะไม่ใช่ไอ้เว้ยเป็นเล็บเล็บอุ้ยอุ้ยกูเซเลยมันเป็นที่มาของเซเล็บไงอุ้ยกูเซเล็บเลยกูเซกูเชื่อนักเลยดูดแล้วดูดเสร็จทีเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นเราก็พัฒนาเลยพัฒนาไปสู่ยาอีไปสู่ยาอีโหเราไปเที่ยวผับเลยเราไปเที่ยวผับอุ๊ยเราเคี้ยวกันเราโหสนุกสนานมากเคี้ยวกันโหสนุกปาร์ตี้เพื่อนดูดยาไอไว้ในห้องแล้วไปเรียนแล้วเหมือนลืมจุดที่ลืมดับเทียนมั้งไฟไหม้ห้อง812ผมอยู่819ไฟไหม้อุ๊ยคนเริ่มทยอยออกจากหอแล้วโทรบอกเพื่อนเฮ้ยไฟไหม้ทำไงดีวะแม่งมียาอีอยู่13เม็ดอยู่ข้างในว่ะเอาแล้วเกิน10เม็ดเนี่ยต้องขังนะฮะเพราะถือว่าจำหน่ายกูเสียสละเลยเอาอาบน้ำเอาผ้าชุบตัวให้เปียกๆวิ่งเข้าไปในห้องหายาอี13เม็ดซีนอารมณ์เลยผมเนี่ยอยู่กับโถส้วมผมอยู่กับโถส้วมกับยาอี13เม็ดกลืนหรือทิ้งสาบานถ้ากูกลืนมึงไม่เจอกูเนี่ยกูนอนมองเชิงเทียนอยู่สวยดีเหมือนกันนะสวยดีเหมือนกันนะผมเลยตัดสินใจยันมันเอาไงดีวะกลืนหรือทิ้งคว้ากล่อง DVD ได้มาอันนึงโป๊ะไอ้เหี้ยเอาใส่ข้างในปุ๊บวิ่งออกมาผมมีจำหน่ายอยู่นะฮะ13เม็ดยังไม่หมดนะเดี๋ยวยังไงแบ่งๆกันไปนะฮะล้อเล่นก็เลยได้ลองทุกอย่างเลยได้ลองยาเคได้ดมกับเพื่อนกระเทยคนนึงดมเสร็จดีดขึ้นโอ้ยขึ้นเขาเรียกเล่าแห้งขึ้นไอ้โนไปหล่อให้กูหน่อยคืออะไรไปหล่อเดินมึงตามกูมาแม่งเข้ามินิมาร์ทเว้ยแม่งเขาไปเดินมันจะมีช่องมินิมาร์ทใช่ช่องของแม่งเดินตอนนี้ฉันยังไม่มองใครแล้วกูมึงพูดหล่อแม่งก็โดนดีดอยู่นะตอนนี้ฉันยังไม่มองใครเหรอนี่กำลังสบายเหรอนี่ไม่มีแฟนทำไมเหรอเบอร์กันไหนก็ดีนะเหรอว่าไม่ใช่ทางกูอะ
ไอ้ทางหลอนี่ไม่ทางกูทางกูน่าจะต้องกว่านั้นก็เลยได้ลองยาเสพติดมาทุกประเภทกัญชาไม่ต้องพูดถึงผมแอบซ่อนไว้ในนี้ตำรวจไม่เคยเจอมีอยู่แมตช์นึงผมช่วงเล่นเป็นช่อช่อนี่เป็นออร์แกนิกใช่ไหมมันจะไม่ใช่เป็นแบบแท่งๆมันจะมาเป็นช่อไอ้เราก็เอ้ยกำลังจะต้องไปออกบูธงานลงเลของงานชีสนั่นแหละเอ้ยชามเนี่ยกูออร์แกนิกไปเลยอ่ะกูใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ลืมมาเป็นช่อแต่เป็นช่อเอาไม่ออกผมขึ้นโรงแรมนะผมกระสันว่าอยากดูดมาแต่มันอยู่อย่างเงี้ยออกจะออกซะนะกูไม่ไหวแล้วกูจะปีนแล้วเฮียเพื่อนบอกมึงเอาตะเกียบกระทุ้งสิได้กูตะเกียบกระทุ้งแม่งพึ่งเข้ามาข้างในคือแม่งมานั่งไง LSD LSD เนี่ยต้องเลือกทีเล่นผมแนะนำเลยว่า LSD เนี่ยคืออันที่ผมชอบที่สุดคือ LSD เนี่ยมันเปิดธาตุแห่งความรักคุณเคยรู้สึกชิงชังใครหรืออะไรเงี้ยมันจะไปเปิดสมองด้านความรักของคุณผมจำได้ผมแปะปั๊บมันเป็นแผ่นนะมันเป็นแปะปั๊บอยู่ในงานกำลังแบบล่องๆกำลังมาแล้วเอมมี่บอททอมบูเดินมาเอมมี่คนนี้นะเอมมี่บอททอมบูเนี่ยผมขออนุญาตบอกเนี่ยเอมมี่บอททอมบูนะฮะสภาพแม่งมากับซูทเคสไอ้กระเป๋าลากอะกระเป๋าลาเล็กๆพอเจอกันตาต้องตาเอมี่เปิดกระเป๋าเล็กๆมามีเบน285กระดกกึ๊บเอมี่บอททอมบูนะกระดกเบน285ปึ๊บเอาซีดีซิงเกิลมาให้ผมเป็นซิงเกิลอะไรไม่รู้อะผมกอดเอมี่ผมก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องอุ๊ยร้องซีนอารมณ์เลยร้องเอมี่ก็ซีฮะผมพี่อย่าร้องไห้เลยชีวิตของเรานั้นลำพังมึงพูดปกติก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วมึงทั่วมาอีกไอ้เหี้ยลิ้นมึงแข็งเป็นเป้อารักเลยเหี้ยพี่เห็นสิพี่จะชอบเลยนะพี่จะเป็นเพราะฉะนั้นยาเสพติดนะแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะให้คุณประโยชน์ก็ได้ให้โทษก็ได้ผมมาเล่าให้คุณฟังเพื่อจะบอกว่าผมมาเลิกแล้วจริงๆแล้วอ่ะผมแค่จะบอกว่าใช้ยาเสพติดใช้เป็นยาผ่านนะผมอยากให้ทุกคนเข้าใจยาเสพติดใหม่นะในแบนเดอร์กาวนะก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่รับฟังกันอย่างตั้งใจพี่แล้วรอยในผมขืนแล้วคนผู้ชมส่วนใหญ่จะไม่จนชีพไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับใครก็ได้ฮิ้วกันไปทีติดตามความสนุกได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Instagram YouTube และ TikTok ยืนเดี่ยว